do you want สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เด็ดดอกพุทธกุหลาบมาฝากค่ะรู้สึกว่าเขาจะชอบออกดอกช่วงหน้าฝนนะคะต้นพุทธกุหลาบไม้แดดทรงพุ่มขนาดกลางดอกเหมือนกุหลาบแต่ไม่หอมนิยมปลูกประดับสวนประดับบ้านใส่กระถางปลูกใกล้สระว่ายน้ำหรือบ่อเลี้ยงปลาต้นโตเต็มที่ลำต้นจะมีลีลาที่สวยงามมากออกดอกให้เราชื่นชมทั้งปีค่ะต้นเขาจะมีทรงสวยนะคะใบก็สวยค่ะแล้วเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะคะดอกเหมือนดอกกุหลาบสีขาวนะคะสวยงามนิยมปลูกไว้ประดับบ้านประดับสวนประดับอาคารใส่กระถางไว้ก็ได้ค่ะลักษณะของใบเขาจะเป็นสีเขียวเข้มเป็นมันเงาค่ะและลักษณะของลายใบอ่ะจะเข้มคมชัดนะคะส่วนลักษณะของกลีบดอกจะซ้อนกันเป็นชั้นๆคล้ายกับดอกกุหลาบสีขาวนะคะช่างขาวบริสุทธิ์จริงๆค่ะสามารถนำไปถวายพระจัดแจกันนะคะหรือว่าร้อยพวงมาลัยก็น่าจะสวยดีค่ะได้มีคุณผู้ชมบางท่านนะคะถามมาทางคอมเมนต์ว่าดอกพุทธกุหลาบกับดอกพุทธซ้อนมีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันยังไงจะอธิบายให้ฟังค่ะดอกพุทธกุหลาบดอกจะเล็กกว่าพุทธซ้อนแต่ฟอร์มต้นจะสวยกว่าพุทธซ้อนเพราะกิ่งก้านจะเป็นทรงชัดเจนกว่าพุทธซ้อนค่ะใบจะเป็นช่อๆหนากว่าพุทธซ้อนเล็กน้อยเส้นใบจะชัดกว่าพุทธซ้อนและโตได้สูงกว่าพุทธซ้อนพุทธกุหลาบสูงประมาณ 1.5 ถึง 3 เมตรค่ะแต่พุทธซ้อนสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตรเท่านั้นเองค่ะเป็นยังไงคะพอจะแยกออกใช่ไหมคะระหว่างพุทธซ้อนกับพุทธกุหลาบค่ะถ้าเกิดท่านใดนะคะมีความรู้มากกว่าที่ซาร่าไทยมีนะคะรบกวนช่วยคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะคะยินดีจะรับฟังแล้วก็จะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ